พีซเล่าเรื่องสวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่ช่องพีซเล่าเรื่องเอพิโ่ดที่3มืออาชีพจุดจบหรือบทเริ่มต้นเขาการเลิกจ้างและ,กะเกษียณอายุก่อนกำหนดเกิดขึ้นทุกวันจนกลายเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะต้องรับมือหลายคนเริ่มถามตัวเองว่ายังเหลือระยะทางอีกกี่มากน้อย ก่าจะถึงเวลานั้นและระหว่างทางจะเตรียมตั้งรับอย่างไรทำนิทถึงคำพูดของคุณธนาเธอาอัจฉริยะว่ามืออาชีพต้องนึกถึงจุดจบจุดจบที่เป็นผลของระยะทางที่ยังเหลืออยู่ซึ่งจุดจบของคุณธนาคือต้องใช้วิชาตัวบาเปิดไม่แบกอะไรไว้ให้หนักระหว่างทางนี่ก็ของเรานั่นก็ของเรา ระดับผู้บริหารหัวหน้าง,งานต้องได้นี่มีนั่น,นในวันสุดท้ายที่ลุกจากเก้าอี้ไปของที่เก็บสะสมไว้จึงมากมายเต็มอัตราการไม่สะสมสมบัติของเขาอีกเก่าเอาไว้จึงทำให้ใช้วิชาตัตวเบาได้ง่ายในวันสุดท้ายไม่ต้องตัดใจทิ้งสิ่งใดลุกเดินจากไปได้เลยแต่เมื่อเอาออก ก็ควรเติมสิ่งใหม่ใส่ตัวหรือเมื่อไม่อยู่ข้างบน <c oughs> ก็ไม่ควรปล่อยตัวให้จมลงข้างล่างไม่สะสมสมบัติแต่ค่อยๆเก็บกักความรู้ใหม่ในระหว่างทางเพราะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นแนวคิดใบในศตวรรษที่21ไม่มีอีกแล้วการเรียนรู้แค่แนวดิ่งลงลึกเพียงอย่างเดียวแต่ต้องรู้แนวกว้างในสายงานที่หลากหลายด้วย เกษียแล้วจะไม่ให้ประสบการณ์และความรู้จบลงระหว่างทางก็ต้องเรียนรู้ว่าจะไปต่ออย่างไรในวันสุดท้ายที่มาถึงสอนออนไลน์หรือเขียนหนังสือขายต้องเรียนรู้สิ่งใดบ้างทุกมืออาชีพต้องมีจุดจบแต่ควรเป็นจุดจบที่พร้อมเริ่มต้นในสิ่งใหม่ที่เราเค่อยๆเก็บสะสมไว้ในระหว่างทางเพราไม่ลุกจากเก้าอี้ตัวเก่า จะได้นั่งลงบนเก้าอ,อี้ตัวใหม่ได้อย่างไม่เคอะเขินและพร้อมจะเริ่มต้นอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามกันในวันนี้ค่ะพบบทความใหม่ๆเรื่องเล่ามากมายในพิษเล่าเรื่องและพบกันในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ